รถยี่ห้ออะไรมีสูตรสีขาวเลือกข้างผมมีเจ้าที่ถูกต้องผมพันตัวแค่หนึ่งครับพี่สวัสดิ์กองกับการสามกองข้าการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบน้ำกำลังพลมารอแถวเพื่อชี้แจงภารกิจประกอบด้วยกรมการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าที่เจ้าที่ปปช.เจ้าที่ปปท.รวมจำนวนสิ้น77นายมีพร้อมแล้วครับตามระเบียบเรียนท่านเลขาและคุณตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านผู้การท่านรองผู้การท่านผู้กับเจ้าที่ปปช.ปปท.นะครับแล้วก็ข้าราชการจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่วันนี้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาปล่อยแถวในการดูแลการทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะมาปราบปรามผู้ที่ทำการทุจริตนะครับในคดีนะครับกลุ่มผู้ต้องหาวันนี้เรามีการเข้าค้นเนี่ยทั้งหมด13จุดผู้ต้องหา4คนทำไมเราถึงต้องมาร่วมกันในวันนี้นะครับเพราะว่าเรามองว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ในการออกที่สปป.นะครับเรามองว่าทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีการทุจริตประเภทนี้เป็นจำนวนมากนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพวกเราก็ไม่เคยที่จะไปดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มนะครับวันนี้เรามองว่าถ้าเราไม่ดำเนินการหรือทางกระทรวงเกษตรไม่เอื้ออำนวยนะครับในการที่จะปราบปรามกลุ่มผู้ติดพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้ลุกลามบานปลายออกไปเราอยากให้การทำงานตรงนี้นะครับมีแรงกระเพื่อมไปถึงทั่วประเทศในการที่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะไม่ประพฤติที่ชอบทุจริตต่างๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเห็นกำลังคนแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับผมก็อยากจะให้คำแนะนำว่าทุกจุดนะครับก็ขอให้เราดำเนินการตามที่ที่ดีนะที่แต่ละหน่วยประชุมร่วมกันมานะครับแล้วก็มีบางจุดที่เรามองว่ามันติดเหตุนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดแล้วก็มีอาวุธปืนจำนวนมากก็เลยต้องนำหน่วยอนุบาลเรื่องชุดเล็กนะครับมาประกอบสถานการณ์เผื่อจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะปล่อยแถวนะครับเพื่อให้เราไปรับงานแต่ขอให้ทุกคนโชคดีในการทำงานนะครับแล้วก็กลับมาลงพื้นที่นัดหมายหรืออาจจะมีการยุ่งนะครับเดี๋ยวบางส่วนจะไปที่สปป.ในการประสานงานก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณหมดเอ้าทำหลวงทำหลวงทำเรียบเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟ
อยู่ข้างรถทางหลวงเปิดไฟด้วยครับขอภาพสวยๆหน่อยสัมภาษณ์เมื่อไรจะให้สัมภาษณ์เมื่อไรครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจับก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์นะครับรอจับก่อนจับก่อนรอจับก่อนตำรวจทางหลวงคันแรกที่จะเข้า31นะครับตั้งแถวเอารถไปตั้งแถวด้านทางออกนะครับเดี๋ยวตู้ที่ตามไปนะครับใครจะเข้าจุด A31นะครับรถมาตั้งขบวนนะครับที่ทางออกขวามือซ้ายมือทุกหลังนะครับรถนำ31แถวหน้าเลยไปเปล่าเมื่อไรพี่จะเอาลงมาหน้าดูแล้วอันนี้คือทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ที่เอาน้ำกับหมูปิ้งก่อนครับมีน้ำซื้อน้ำมาเหลือเยอะเลยอันนี้คือจุดเดียวก่อนพี่จุดเดียวเลยนะเนี่ยจุดเดียวเลยอ่ะผมจุดเดียวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถตามไปก็ได้ขอบคุณครับเจอกันพี่เสียบไปเลยเสียบไปเลยให้ผมลงก่อนI'm gonna go get it.
เขาเรียกมอนสองอะไรชุดนึงพี่เก่งครับอีกชุดนึงไปมอนสองแล้วปกติจะนอนห้องไหนครับถ้านอนเยอะก็ที่เรียกเราตู้ไปคนเรียกเอารถอะไรไปอ่ะรถกองสามใครที่มีหมายเอาหมายด้วยเอาปืนอะไรไปครับออกไปหน่อยดีกว่าออกมาแล้วมาแล้วอันนี้อ่ะกันขาวป่ะโอเคช่วยนะคันนี้3มือ3มือใช่ใช่โอ้โหรถที่จอดของอะไรวะของโชว์บอลบอลไปมอแล้วยังเหรอเดี๋ยวกำลังประเมินกันยังไม่ได้ตัวเป้าหมายเดี๋ยวคุยได้คุยกันเดี๋ยวก่อนเนี่ยให้ที่เขานำเสร็จก่อนจากที่พักพี่ตรงไหนคุยกันก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนให้ใจเย็นก่อนนั่งก่อนใจเย็นนั่งก่อนคือมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่กระสู้ที่ไปนะมันมีกระบวนการอะไรกันอันนี้ก็ว่ากันไปเหมือนที่พี่คุยกับผมนั่นแหละพี่ก็ชี้แจงเราว่าไปนะพี่จ้ะพี่แจ
เดี๋ยวเอาให้ญาตินำตรวจค้นได้ไหมเขาแกแกอยู่ในสมาวัตรเครียดสมาวัตรเครียดแล้วแล้วเอาว่าพี่นำตรวจค้นเฉพาะห้องนอนส่วนจุดอื่นนะให้เพื่อนได้ไหมที่นอนที่บ้านเนี้ยไปดูกับตำรวจถ่ายรูปได้ผมมีสิทธิ์จะไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปยุ่งอะไรเลยอ๋อในห้องไม่ได้อยู่แล้วครับเราไม่ให้เข้าบ้านนะผมต้องหาดูได้ไหมครับได้คุยกับผมนะทำเหมือนคนให้ดูก่อนได้ดีด้วยเอาทำประกันกับหน่วยผมเอาโทรศัพท์ไปดิโทรศัพท์ไปที่ไหนโทรศัพท์ตัวหาพี่อุ้มเลยเดี๋ยวคุยกับผมเนี่ยผมเก่งผมน้องอยู่ที่พี่หมอพี่หมอขออนุญาตครับเดี๋ยวรอก่อนให้โทรหาพี่อุ้มพี่กดโทรตรงไหนพี่นี่ครับบอกว่าผมจะลงเกียบมาค้นนะผมแก้จะหาคนให้ประกันตัวประกันซึ่งผมโทรมาผมโทรมาหาอะไรไปจะโทรหาที่มันจะโทรหาดูก่อนได้ก็ช่วยเอาเรื่องนั้นก่อนเรื่องดูก่อนโทรหาดูก่อนได้สบายใจนะเดี๋ยวพาเจ้าที่พาตรวจพาไปได้ที่รีบไปเลยรับขั้นตอนในการรับตัวรถไปที่นี่นะครับเพื่อมาถึงขนาดนี้แล้วมันประกันที่ชั้นสอบสวนได้มันไม่ใช่ต้องไปประกันต่างไม่มีอะไรจะต้องเดี๋ยวให้ผมคุยพี่อุ๊ดก็ได้ให้คุยพี่อุ๊ดพูดแต่ว่าอะไรพี่ผมไม่ให้บันทึกภาพได้ไหมครับได้ครับโอเคโอเคครับทั้งภาพบอกไปครับขอความร่วมมือนะครับเดี๋ยวขอความร่วมมือนะครับตุ๊กแกอยู่ในรถเขาอยู่ให้มารถจะไปมาย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูบ้านใช่ไหมดูบ้านคุณกำลังจะเมนูเยอะคุณนี่แกจะไปไหนใหญ่ก็คือหันมามองอย่างนี้สิบล้านจริงป่ะครับฮะสิบล้านจริงป่ะจะไปจะตายทำละปล่อยแล้วจะตายทำละเชิญนอกครับเชิญอย่าเชิญออกครับไปเอาเรื่องเล่าเรื่องเราทำตามขั้นตอนแล้วตุ้มประจวบเชิญครับตุ้มประจวบทุกช่องเชิญครับทุกคนก็ทำหน้าที่ของเขาอ่ะเราทำหน้าที่ของเราไปเจ้าหายครับเดี๋ยวตุ้มประจวบเขาคัดกรองได้ครับอะไรที่เสียหายเขาจะไม่มันจะมีเลข8 1 8 2 8 7อันนั้นเลขต่างๆแล้วเราให้ข้อมูลอยู่ว่าหมวดต่างๆต่างๆในของค้าที่เรียนมันเป็น85ครับเดี๋ยวกำลังให้ข้อมูลว่าตรงนี้85คนนึงมันได้47ไร่หมวดมันอยู่ตรงไหนตรงไหนเขตอยู่ตรงไหนมันก็ปักลงตรงนั้น
คือแล้วนี่มาไม่ได้ใช่เจ้าหน้าที่มาเจอหลักหลุดสปป.นะคะหลักหลุดสปป.อยู่ที่สำนักงานของนางปีชาใจกลางเมืองโคราชเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่สปป.มาร่วมในการตรวจสอบว่าหลักหลุดดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นความจริงและถ้าเป็นความจริงทำไมถึงตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นของราชการนั้นหลังอะไรคนที่จะอยู่ที่สปป.โคราชแต่กลายเป็นว่ามาเจอที่สำนักงานของนางปีชาอันนี้ต้องบอกว่างานงอกเพิ่มนะคะงานงอกเพิ่มว่ามันจะทำการหนึ่งสิบที่เจ้าหน้าที่เจอสองประกอบนี่ค่ะนอกจากที่เห็นตั้งอยู่ตรงนี้นะในกระสอบสีขาวนั่นนะคะคุณผู้ชมก็มีหลักหมุดอยู่ด้วยซึ่งหลักหมุดบางอันยังอยู่ในสภาพใหม่แต่ว่าบางอันก็มีลักษณะเคลื่อนดินให้คุณผู้ชมได้เห็นตามภาพเลยนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะให้ทางสปก.มาร่วมตรวจสอบว่าหลักหมุดที่ว่าเนี่ยมันมีน่ามันน่าสงสัยคือที่มันเป็นสปก.เป็นเครื่องมือของสปก.ที่เปิดรับไม่ขอตรวจสอบครับไม่รู้ว่ามันประมูลมาหรือมันอะไรยังไงก็ไม่รู้เราฟังชัดเจนก่อนนี่ทั้งหมดคือแกเกษียณมาปีที่แล้วผู้ต้องหาคนนี้เขาชมเป็นอดีตข้าราชการสปป.โคราชนะคะมันเป็นไปได้หมดเลยจะขอความชัดเจนจากเขาก่อนราชการอันนี้เป็นประเด็นคืออันนี้แล้วเป็นทรัพย์สินราชการแต่ว่าเนี่ยค่ะเป็นของหลวงมันมีประเด็นแค่ว่าเขาประมูลมาหรือว่ามันหลุดออกมาแค่นั้นมันถ้าเป็นเอกชนมันจะไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีประมูลมาไม่หรืออะไรยังไงถ้ามีการตรวจสอบก็ยึดไปเป็นของกลางมันก็น่าตกใจที่มาเจอของที่สำนักงานของเอกชนเนี่ยคือเขาเคยเป็นข้าราชการก็จริงแต่ว่าเกษียณอายุไปแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะเจ้าหน้าที่ก็จะยึดของกลางทั้งหมดเนี่ยนำไปตรวจสอบไอ้ที่เป็นของกล่องนั่นนะจะยึดไปตรวจสอบทั้งหมดแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่สปป.โคราชนะมาร่วมในการตรวจสอบมาดูคือถ้าเกิดว่าเป็นของหลวงในงานงอกนะคนก็บอกว่างานงอกนะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเอเนี่ยที่เห็นเราเห็นของต่างเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงอย่างกล่องที่เจ้าหน้าที่มันจะมีหน้าที่แยกสปป.เห็นไหมคะหน้ากล่องจะมีตัวสีขาวสกุลหน้ากล่องก็สปป.นะคะหน้ากล่องที่เป็นที่ปลอดเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปที่ปปท.ไปคุยกันได้ครับได้ครับได้ครับเราจะได้เอาเลขแล้วก็ไปประสานเลขกับทีมของด้วยครับเพราะว่าจะผลมาได้แล้วมันแน่แปลกในช่วงของการที่ของหลวงแล้วมันอยู่ในพื้นที่ของเอกชนเพราะว่าหลวงปีชาเป็นอดีตเกษตรราชการเกษตรอายุราชการเป็นประธานคมนะเขาเคยเป็นผอ.กองช่างหาสองปก.โคราชเกษตรตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็มาเปิดบริษัทเอกชนกันรักษาการดูแลผู้การเต่าผู้จัดการเต่าผู้ติดตลกเมื่อกี้เดี๋ยวคงทางส่วนนั้นเขาก็จะชอบรักษาจะหาบัวหางของเขาให้เหมือนเรือน้ำมันขวางนี้จะดีไหมนี่เดี๋ยวจะมีทางนี้เจอเยอะเลยนะผู้ชมน่าเชื่อเลยเพื่อความสะดวกในการบริการประชาชนถูกต้องค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะกำลังจะเอาบัญชีหมายเลขจากสปป.โคราชเนี่ยมาตรวจสอบว่าหลักหมุดที่เราทำให้ของหลวงไม่ใช่ของจริงไหมและถ้าใช่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหรือเป็นหลักหมุดเก่าที่ชาวบ้านขอขึ้นมาแล้วมันเป็นที่นี่ก็มีความเป็นไปได้หมดเดี๋ยวเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะผู้ชมติดตามได้ที่การเขียนสีเจ็ดเอ็กซ์ทีวีเราจะร่วมตรวจสอบข้อได้จริงไปพร้อมๆกันนะคะว่าของกลางต่างๆที่เรามาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักหมุดรวมถึงอุปกรณ์รังวัดเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะฮะเพราะอุปกรณ์รังวัดเนี่ยน่าจะก็จะมีการสกรีนตัวหนังสือเลยนะว่าเป็นสปป.นะคะแต่ว่าเรายังไม่มีการปักปันนะว่าอันนี้เป็นของหลวงเราจะต้องตรวจสอบก่อนนะว่าอันนี้เป็นของหลวงหรือว่าทางบริษัทนายปีชาไปต่อมาแล้วก็การที่เกิดบริษัทของเนี่ยอาจจะเป็นเอาซอดก็ได้รับจ้างในการออกพื้นที่รังวัดก็เป็นไปได้เหมือนกันI'm sorry.
Thank you.
มีเครื่องมือเดี๋ยวรอไปทีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเนี่ยมันมีเครื่องอันนี้กี่อันกี่อันแล้วก็ลงแล้วยึดแล้วก็จะไปปปท.แล้วเราก็ไปดันตรวจสอบว่าเลขตรงเนี้ยมันอยู่ในบัญชีเปิดของเราไหมแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากใครทุจริตที่เอาที่ดินเนี้ยไปให้ประกอบการหรือใครทุนอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะว่ากันเป็นส่วนหนึ่งเข้าใจไหมก็ผมว่าได้ครับที่วงประชาชนครับได้เดี๋ยวจะเริ่มเอาให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณมากครับนายคุณชาที่ได้คุณจะเอาไปเขาก็เลยร่วมเดียวกันใจไงหนึ่งเดือนครึ่งหรือสองเดือนไงส่วนชาวบ้านที่มานั่งรอตามที่เราเห็นเนี่ยที่ไม่มีเส้นสายเนี่ยรอ3 ปีรอ2 ปี